เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision691นะครับพบกับพวกเรานะครับกับรายการสดๆที่ตอบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวๆในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับรายการสดนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับนอกจากทางที่เราจะได้ชมกันทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับอีก1อีก3ช่องทางนะครับที่สามารถติดตามเราได้ก็คือนะครับไปที่ Facebook นะจะพิมพ์ไป Speed Channel ก็สามารถที่จะชมเราสดได้รวมไปถึงการตั้งคำถามมาต่างๆในอินบ็อกซ์เราก็จะตอบให้นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th อันนั้นก็สามารถชมในเรื่องราวของการถ่ายทอดสดได้เหมือนกันครับผมนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เรียกว่าสะดวกสบายและง่ายมากๆนะครับกับช่องทางใน YouTube นั่นเองก็พิมพ์ไปที่ Speed Channel Officialมันจะมีตัวที่เป็นไลฟ์ทัมมิ่งครับเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็เลือกไปที่ไลฟ์แล้วก็ดูสดๆได้เลยสับสไครไว้ดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับสับสไครไว้เรียกว่ามีหลายช่องทางติดตามแล้วแหละนะครับไม่มีใครเล่นด้วยเลยช่องทางรวมทั้งในทาง True Vision ครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับนิตยสารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนี่นะครับก็พี่กล่องของพี่กิ้งนั่นเองใช่พี่กิ้งครับ PLP เร็วแรงสั่งได้นะครับเดี๋ยวรอเมื่อวานผู้โชคดีใช่ไหมเมื่อวานนี่พี่กิ้งแจกของใบนะครับแจกกล่องเน็ตไป3ใบแล้วก็แจกตัวแคมโมของคลิก110ไปอีก2ชุดเพราะฉะนั้นของพวกนี้เดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีน่าจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะครับให้มารับของ GLP นะกิ้งลาดพร้าวกิ้งลาดพร้าวซึ่งพี่กิ้งเนี่ยจะมากับเรานะทุกวันอังคารและวันพฤหัสครับครับผมวันนี้ยังไงมีอะไรพี่บอมวันนี้มีเรื่องราวของอะไรฮะเรื่องของ DIY อ๋อวันนี้ DIY นี่ที่เราดูกันอยู่เอามาฝากคุณผู้ชมครับผมนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเองอ่ะง่ายๆเอาของมาที่มันเหลือใช้เนี่ยนะครับก็มาทำเองวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกล่องราคาประหยัดสำหรับไบเกอร์สายทัวริ่งก็ไอ้ต้องมีกระเป๋ามีอะไรมีงานหลายแต่อันนี้ DIY มันจะ DIY ไงมัน DIY ยังไง DIY คือการทำเองประดิษฐ์เองไงเข้าใจไงแต่ว่าทำยังไงผลิตปี๊บเองเลยเหรอเอาอะไรเอาปี๊บอะไรมาผูกไว้นี่แหละมันต้องมีอย่างนี้นะครับสำหรับไบเกอร์ที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวในการออกทริปต่างๆปี๊บใส่ขนมนะครับใช่แน่นอนว่าในเรื่องของรถเนี่ยตัวเปล่าๆไปแล้วมันก็ธรรมดาใช่ไหมมันจะขนของอะไรไปไม่ได้มันลำบากนะบางทีเราเดินทางต้องสะพายเป้สะพายอะไรเป็นสัมภาระบางทีลุมพลุงพลังทำให้แบบขับขี่แล้วมันลำบากใช่ไหมใช่มันไม่คล่องตัวไม่คล่องตัวเพราะนั้นรถที่มีกระเป๋ามีช่องเก็บของเนี่ยสะดวกได้ประโยชน์มากในการเดินทางไกลๆแต่ถ้าไปซื้อของที่มันราคาแพงๆที่มันมีแบรนด์เนี่ยมันก็สูงนะราคาเอาเรื่องอยู่ค่าละ30,000เป็นโทรเทคอะไรพวกนี้ใช่นะก็เลยมีการประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในการประดิษฐ์ของเขาที่บอกว่าเป็นปี๊บกระเป๋าข้าง DIY เป็นยังไงนะครับก็นี่เรียกว่าเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกล่องข้างติดรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละนะครับตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้นั้นนะครับก็ดูภาพหน่อยเหมาะสำหรับรถสไตล์ทัวริ่งนะหรือคนที่มีรักในการขับขี่ก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นกันไม่จำเป็นต้องทัวริ่งอาจจะเป็นสไตล์เนกเก็ตที่เดินทางบ่อยก็ใส่ได้แล้วแต่สปอร์ตก็ใส่ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คือนี่คือมาตรฐานของเขาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่คือรูปแบบของจริงซื้อเนี่ยนี่รูปแบบของจริงที่เขามีขายที่เขามีขายอยู่มีครบเลยนะชุดนี้ครบเลยนะอันนี้มีกระเป๋าแปะถังด้วยใส่กระเป๋าหน้าหลังเลยนะแล้วก็เรียกว่ากล่องเนี่ยเอามาฝากเพื่อนที่ชอบสิ่งประดิษฐ์อาจคนที่แบบชอบแบบอยู่ว่างๆไงครับมีโรงงานมีโรงเล็กๆอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยประดิษฐ์ของเล่นใช้อะไรเงี้ยก็เลยมีไอเดียมาฝากกันนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าไอเรื่องของไซส์เคสเนี่ยนะครับเรื่องกระเป๋าข้างนะครับราคาประหยัดไบเกอร์น่ะมีอะไรบ้างนะหน้าตาเป็นไงแน่นอนครับกระเป๋าก็คือว่าเป็นกล่องแหละใช่มั้ยก็เลยต้องใช้แกลลอนขนาด30ลิตรนะครับแกลลอนน้ำมันแกลลอนน้ำอ่ะแกลลอนน้ำมันเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยแกลลอนน้ำมันจะคล้ายๆกระเป๋าข้างนะเออทรงมันได้อยู่ใช่นะแล้วก็2ชิ้นก็คือว่า2ข้างนั่นแหละ
นะครับแล้วก็แกลอนแบบนี้มันจะเป็นแกลอนที่ไว้ใส่น้ำมันสำรองใส่น้ำใส่น้ำจะมีขายต่างหากทั่วไปพลาสติกมันอย่างดีนะมันหนาพลาสติกดีเป็น ABS ครับมันหนาและเหนียวนะครับแล้วก็ไอตัว40ลิตรอีก1ชิ้นก็เท่ากับ2คันแล้วก็ข้างหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีแบบไอ้นี่มันจะลำบากไหมพวกเครื่องเจียร์ต่างๆแล้วก็ใบเลื่อยเล็กๆเนี่ยก็พอจะหาซื้อได้อยู่นะพอได้อยู่นะใบเลื่อยเล็กๆเครื่องมือไม่ได้แพงอ่ะใช่แล้วก็เหล็กรูสัก10ชิ้น20ชิ้นเอาเผื่อไว้นะครับก็กระดาษทรายในการขัดตัดขอบต่างๆเก็บรายละเอียดเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำเนี่ยเหล็กรูพวกเนี้ยมันมีระยะยึดหลายจุดให้เราเลือกความเหมาะสมขั้นตอนก็คือนั่นแหละครับหาแกลอนมาก่อนนะลักษณะเนี้ยอาจจะไม่มีอาจจะคล้ายๆกันก็ได้เหมือนๆกันมานะแล้วก็หาวัสดุอย่างที่บอกไปแกลอนนะครับใบเลื่อยนะครับแล้วก็เหล็กรูกระดาษทรายต่างๆเอามาให้พร้อมแล้วก็นำถังแกลอนเนี้ยมาใส่น้ำนะครับซึ่งเราต้องเตรียมทั้งหมด3ลูกที่ใช้ตัวกล่องข้าง2ลูกนะครับขนาด30แกลอนแล้วพอเป็นสีฟ้านึกออกเลยบ้านเรามีเยอะแกลอนแบบเนี้ยเอ้ามีเยอะแยะอันนี้หาได้ง่ายเลยนะแล้วก็ในส่วนของแกลอนที่ขนาด40ลิตรอีก1ชิ้นเมื่อเราได้แกลอนมาครบแล้วนะครับก็มาเริ่มลงมือทำในส่วนของกล่องนั้นกล่องใส่ของกันก่อนเนี่ยจะดูตัวอย่างคือว่าก็ตัดด้านบนเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเจาะไปถึงด้านบนฝาแกลอนนะครับแล้วก็ใช้ใบเลื่อยค่อยๆเลื่อยให้เป็นสี่เหลี่ยมก็เอาปากกามาขีดที่ดีนะจะได้ไม่พลาดถ้าพลาดไปนี่มันก็ต้องซื้อกล่องใหม่หลายราคานะหลายบาทอยู่ก็เจาะให้เรียบร้อยนะครับตัดเจาะให้เรียบร้อยแล้วก็เอาตัวกระดาษทรายเนี่ยเก็บขอบเก็บงานให้เรียบร้อยอ่ะไอ้ที่เห็นนี่คือว่าเป็นภาพเหล็กรูที่เจาะดามความแข็งแรงแล้วก็เพื่อที่จะยึดเข้ากับตัวแหลกด้านข้างประโยชน์ของเหล็กรูเนี่ยมันมีตรงที่สามารถดัดให้มันเข้ารูปได้นะใช่ไหมใช่เนี่ยเป็นตัว L เนี่ยใช่ไหมเป็นตัว L แล้วช่วยเสริมโครงสร้างให้มันแข็งแรงด้วยใช่นะเก็บรายละเอียดด้วยอย่างที่บอกนะครับก็กระดาษซุกกระดาษทรายนี่สงสัยนี่ใช้น็อตแถวบ้านแบบเก็บมาแน่นะสนิมกินนั่นแหละก็บอกว่า DIY ไงจะเอาน็อตใหม่ๆหน่อยก็ได้นะก็ DIY คือว่าการหยิบของใช้ในบ้านมาช่วยเป็นน็อตสีเปล่าไม่เห็นสีสนิมรุ่นใหม่สีสนิมรุ่นใหม่อยู่ด้านในไม่เห็นเนี่ยนะครับก็ยึดด้วยเหล็กรูให้เรียบร้อยนะครับวัดขนาดตัดให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้เหล็กรูนี้เข้าไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการทำปิดฝาตัวกล่องข้างนะครับใช้แกลอน40ลิตรนี่ตัดเห็นไหมจะมีเส้น40ลิตรชิ้นที่ได้เตรียมไว้นะครับตัดตามแนวนอนครับตามรูปก็จะได้ฝาปิดมา2ชิ้นก็คือฝาปิดบนล่างอ่ะได้ฝาปิดมา2ชิ้นเมื่อเปิดฝาเรียบร้อยก็นำฝามาขัดด้วยกระดาษทรายบริเวณขอบเก็บงานให้เรียบนะเพราะว่าพลาสติกเวลาตัดเลื่อยมาเนี่ยมันจะบาดมือได้นะมันจะบาดมือได้ก็เก็บงานให้สวยนิดนึงนะจากนั้นก็มาครอบทาบลงที่ตัวกล่องนะตับแต่งให้ฝาปิดสามารถเข้ากับตัวกล่องได้พอดีนี่จากนั้นก็นี่ซื้อบานพับใส่บานพับเออไม่กี่บาทง่ายบานพับประตูบานพับหน้าต่างอะไรเนี่ยเยอะแยะนะครับตามร้านขายวัสดุก่อสร้างตรงนี้ถ้าเป็นแบบน็อตเกียวปล่อยมันก็สามารถถลุงเข้าไปได้เลยนะน็อตเกียวปล่อยก็ขันได้เลยแต่ว่ามันก็เกียวปล่อยมันก็มีโอกาสที่มันจะคลายบ่อยไงมันใช่ไหมก็แล้วแต่นี่ก็ต้องไป DIY ก็ต้องไปปรับแต่งการให้มันแน่นหนาแล้วก็ใช้เนี่ยน็อตเจาะเข้าไปตามรูปเพิ่มความแน่นหนาของมันเสร็จแล้วก็มาทำส่วนของฝาปิดโดยฝาพับด้านบนนะครับสงสัยอยู่ทำเป็นกุญแจปิดฝากล่องนี่มีล็อกด้วยมีล็อกด้วยอุ้ยถ้าจะเอาน็อตไว้ข้างนอกงี้กุญแจก็ไม่ต้องใช่ครับใครอยากเปิดก็ไขน็อตใครอยากเปิดก็ไขควงมาไขเอาไม่เขาให้ดูว่าเป็นการประดิษฐ์เริ่มต้นในการเริ่มต้นในการประดิษฐ์ถ้าหลังจากนี้ไปแล้วหรือเฮ้ยถ้ามันใช้งานได้จริงๆสะดวกจริงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้ก็เอาไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นน็อตที่เป็นอยู่ตัวเมียข้างในอ่ะเป็นน็อตหัวบัวหรือหัวทั้งอย่างหัวหมุดเป็นตัวล็อกเกี่ยวกรก็ได้ทำให้มันแบบให้มันอยู่แค่นั้นเองไม่ล็อกก็ได้ไม่ว่าดูแล้วมันก็เก๋ไอเดียนะแล้วก็ไปทำสีพ่นสีให้ดูในสีสันสวยงามอย่างเงี้ยเออมันก็ราคาดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเกิน 1,500 หรอกไม่ถึงอ่ะกล่องเกิกนี่เสร็จแล้วเหรอเนี่ยนี่ไงพี่ต้องเอากล่องข้างแล้วก็ปิดแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยก็ไม่แล้วกล่องมันมีลายตัวเอ็กซ์ด้วยเหมือนกล่องนอกเลยไม่ขี้เหร่นะแล้วลายข้างเหมือนปี๊บแพงๆอ่ะนะผมเลยพูดว่าเห็นว่าไอ้ตรงฝาปิดอ่ะตรงด้านข้างขอบขาวๆเนี่ยมันเป็นขอบยางนะซึ่งมันจะเป็นตัวที่เก็บรายละเอียดได้นะใช่มั้ยก็ไปเอาไอ้พวกขอบที่มันเดินคิ้วยางมาใส่ยางหรือคิ้วโครเมียมสวยๆอ่ะที่แต่งรถได้อยู่เออเนี่ยมันเป็นไอเดียแบบ
ง่ายๆอ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วที่สำคัญเบาด้วยนะเบากว่าบิ๊กมิเนียมอีกนะผมบอกเลยว่าไอ้กล่องยี่ห้อนี้หาได้ไหนผมต้องลองขายดีมากมีตัว Xเป็นลายใช่ด้านข้างอ่ะลายมีลายปั๊มด้านข้างเหมือนพวกปี๊บแพงๆเลยใช่เหมือนปี๊บแพงมากอ่ะแกลอนน้ำปลาเนี่ยบ้านเราอ่ะจะมีแกลอนใหญ่ๆเก็บสีแบบว่าให้มันเนียนๆหน่อยนะรับรองขัดขัดไอ้พวกตะเข็บรอยต่อให้มันเรียบไปเลยนะกระดาษทรายอ่ะพ่นสีบานพงบานพับใช่อย่างที่บอกไงว่างาน DIY นี่มันต้องใช้ฝีมือเขาเป็นมันเป็นไอเดียฝีมือกับไอเดียแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์เข้าไปมันเป็นอะไรที่แบบนึกไม่ถึงไงคนเราโอเคนะนะเออมันทำได้ทำได้ไปได้เมื่อกี้นึกภาพตามอยู่เอามาฝากกันไว้ครับสำหรับแต่ปรากฏว่าพอเสร็จแล้วออกมาดูเออพอดูได้ฝากกันไว้ครับสำหรับสายทัวริงนะครับที่งบประมาณไม่ค่อยมีและเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์หรือว่าใช้ชั่วคราวอันเนี้ยนี่กันฝนกันน้ำด้วยเอากันฝนด้วยกันน้ำด้วยใส่ของได้อะเจ๋งนะครับก็ฝากไว้เราใช้ชั่วคราวได้ใครสนใจอยากจะไปทำก็ลองไปทำกันดูอาจจะประดิษฐ์ให้มันสวยงามกว่านี้ก็ได้นะครับเป็นงาน DIY ง่ายก็คือตัวนี้เป็นเหมือนกับเป็นไกด์ไลน์ไปไกด์ไลน์ไว้ที่เหลือก็ไปอะแดปต์ต่อให้มันสวยงามกว่านี้ใช้วัสดุอย่างดีอะไรก็ว่าไปนะครับมาให้ดูคือบางครั้งอาจจะได้ผลตอนผ่าไปไม่ได้ใส่กระเป๋าไปไงแต่ไปน่าจะไปซื้อของเยอะมีสัมภาระเพิ่มขึ้นทำอย่างนั้นเลยก็ทำแต่งวันเลยจะว่าไปได้อยู่ดีกว่าไปซื้อกระเป๋ากลับมาอีกใบนึงเออชั่วคราวได้อะไรที่เรานึกไม่ถึงอะเขาบอกไอเดียบันเจิดเออ DIY ครับงาน DIY ก็ฝากไว้ประมาณนั้นก็เดี๋ยวตอนนี้ยังไงเดี๋ยวเบรก2เราจะในเรื่องของรับสายรับสายนะครับรวมทั้ง SMS นะครับโฟนอินแล้วก็ SMS วันนี้ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับเดี๋ยวต้องเป็นเบรกหน้าครับเบรกนี้มีเรื่องอะไรอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมก็มีประมาณนี้ครับทิ้งท้ายประมาณนี้ครับพี่ไว้เรื่องนี้กับงาน DIY นะครับครับผมช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ